สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซคล์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการแถลงนโยบายประจำปี2562และการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่2รุ่นประกอบไปด้วยฟรีโก125และ Exciter 150cc โดยยามาฮ่ามีการประกาศอย่างชัดเจนครับว่าในปีนี้จะมีรถใหม่ทั้งหมด5รุ่นส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปยามาฮ่าเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันที่8กุมภาพันธ์2562พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญมิสเตอร์ชิเงโอะฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารของยามาฮ่าขึ้นกล่าวเป็นคนแรกซึ่งได้ประกาศอย่างมั่นใจครับว่าในปีนี้จะขอเติบโตสวนกระแสของตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามการแถลงข่าวครั้งนี้กันอย่างละเอียดครับจะคงสับสนต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและในส่วนของเป้าหมายในปีนี้นะฮะเราแบ่งออกภารกิจของเราเป็น4ขั้นด้วยกัน4ข้อนะครับผมขอย้ำให้หนึ่งรอบแล้วกันข้อแรกนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับข้อ2ครับยกระดับนะครับในการบริการหลังการขายครับข้อที่3ครับพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกท่านนะครับและสุดท้ายครับการทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งในปีนี้เองเราตั้งเป้าหมายไว้ว่านะครับเราจะมี market share ครับ 16.2% นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านในการผลักดันนะแล้วก็สนับสนุนครับไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดต่อไปนะครับลำดับต่อไปครับท่านผู้บริหารของเราครับจะขึ้นมากล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมนะครับทิศทางแล้วก็แนวโน้มนะครับของตลาดในปี2019ครับในการนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยภาพมอเตอร์จำกัดครับขอเสียงปรบมือครับปีใหม่ครับซินเจียอยู่อีซินี่เพื่อใช้นะครับถือโอกาสถือโอกาสปักปีใหม่จีนนะครับสวัสดีปีใหม่และขออวยพรให้ชุมชนทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับเก็บกันได้เยอะๆเฮงๆรวยๆนะครับทำงานราบรื่นนะครับวันนี้ดีใจมากเลยที่ชุมชนมาพร้อมหน้านะครับซึ่งก็จะได้เห็นถึงแผนนโยบายที่เราเตรียมไว้ที่สู้ตลาดในปีนี้จริงแล้วถือว่าเป็นครั้งนี้นะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอท่านอย่างเป็นทางการนะครับอย่างที่ท่านประธานกล่าวไว้ว่าปีนี้เนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจผู้บริหารแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริษัทถือว่าเป็นความท้าทายมากครับผมอยู่ยามาฮ่ามา20กว่าปีนะครับปีนี้ถือว่าเป็นความท้าทายมากแต่ว่าหลายท่านสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าเอ๊ะอาจจะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เจอหน้าหายหน้าหายตาไปไหนนะครับก็ในช่วงระยะของปีที่ผ่านมานะครับก็ทางสถานการณ์แล้วกันอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เชิญชวนให้ไปทำงานที่นั่นอีก2ปีก็ยามาฮ่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีนโยบายที่ใหญ่กว้างมากนะครับพยายามที่จะสร้างส่งเสริมให้คนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่งเศสคนอเมริกันหรือยุโรปเนี่ยไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็เติบโตด้วยผมก็มีโอกาส2ปีนะครับไปช่วยเขาเซตระบบนะฮะในสร้างหน่วยงานใหม่ชื่อ Global Human Resource Development Division เป็นหน่วยงานที่ช่วยทำอย่างไรนะครับที่จะสร้างคนท้องถิ่นเนี่ยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทำงานกับสถานการณ์อย่างได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเติบโตองค์กรไม่ใช่แค่ในประเทศตัวเองเติบโตได้ทั่วโลกนะครับก็หลังจากนั้น2ปีนะครับก็เรียนรู้มากมายได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เข้าถึงความคิดความเข้าใจแล้วก็เทคโนโลยีของสถานการณ์อย่างที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตลอดการทำงานทุ่มเทไปกลับมาเนี่ยก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับมาช่วยให้ไทยยามาฮ่าเนี่ยแข็งแกร่งนะทำธุรกิจไทยยามาฮ่าเนี่ยให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปยั่งยืนเป็นระยะยาวเลยทีเดียวนะครับแล้วกลับมาครั้งนี้ก็ดีใจว่าทีมงานนะครับรับสื่อมวลชนต้อนรับดีนะครับก็ถือว่ามีกำลังใจเป็นพิเศษนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่สนับสนุนยามาฮ่ามาตลอดนะครับวาระทั้งหมดในวันนี้คือเริ่มจากการแถลงนโยบายใช่ไหมครับก็อยากจะเริ่มต้นด้วยมาทุกคนผู้ประกอบการที่แล้วก่อนว่าปีแล้วเนี่ยธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์นี่เป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามาลองดูนะครับสถานการณ์ตลาดปิดตัวเลขปีที่แล้วนะครับตัวเลขปีที่แล้วนะครับ2018นะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดโดยรวมนะครับปิดตัวเลขที่1,789,000คันนะครับที่จะปีที่ผ่านมาก็ลดลงเล็กน้อยตลาดทรงๆนะครับไม่ได้มีอะไรหวานเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็หลายท่านคงได้ติดตามตัวเลขจดทะเบียนไปแล้วคงแล้วทราบกันถ้ามาดูตัวเลขยามาฮ่านะครับว่าผลงานปีแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็จะพบว่าปีที่แล้วเนี่ยบนภาวะตลาดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดลบนะครับ 1.1 ยามาฮ่าเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับสามารถรักษา market share สู้ในตลาดได้จบลงที่ 15.1% นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนมากๆเลยเราเปิดตัวสินค้าใหม่ทุกครั้งนะครับจัดงานทุกครั้งก็ช่วยกันสื่อสารเข้าถึงผู้ขับขี่ผู้บริโภคได้ดีทำให้เราได้ market share ที่ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราที่ทำงานต่อไปในปีนี้ก็จะรุกตลาดต่อไปนะครับนี่พอเราเห็นตลาดโดยรวมแล้วดูสินค้ายามาฮ่าแล้วก็มาดูเจาะรายเล็กนิดนึงไปถึงรายภาคนะครับจากตัวเลขที่ปิดไปมาเก็ตแชร์ที่ 15.1% นะครับมาดูรายภาคนะครับก็จะเห็นว่ามีบางภาคเป็นบวกแล้วก็เห็นลบนิดนึงนะครับที่เป็นบวกมากๆน่าที่ชมกรุงเทพเรามีแบบไมค์แชร์มีเครือข่ายขนาดที่แข็งแกร่งนะครับมีไมค์แชร์สูงถึง 21% ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าแนวโน้มใหม่ๆมากในกรุงเทพและแพร่หลายไปต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ทำตลาดได้ดีก็บวกเป็นอีก3ส่วนตลาดที่เป็นบวกอีกก็คือภาคเหนือและกลางที่ตอบรับสินค้าเราดีนะครับส่วนภาคอีสานและภาคใต้เนี่ยก็ติดลบเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็ติดขัดในภาคใต้ก็มีเรื่องของราคายางและปาล์มทั้งที่ที่หดถอยไปเมื่อปีแล้วก็กระทบลงเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็แต่ก็รับทราบถึงสถานการณ์ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำตลาดให้ดีขึ้นในปีนี้อันนี้มาดูเจาะเล็กลงไปนิดนึงนะครับดูตามหมวดหมู่สินค้าหรือคาตาล็อกสินค้าจากที่ปีที่แล้วประกาศไปว่าเราจะจัดการการตลาดเนี่ยไปตามหมวดหมู่ต่างๆนะก็ดูผลลัพธ์ของมันจากสปอร์ตนะครับที่เราเป็นผู้นำทางด้านรถเนเกตนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมาร์เก็ตแชร์จบลงที่22%เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับส่วนรถออโตเมติกนะครับที่เราก็เป็นผู้นำตลาดมาตลอดว่าพยายามจะนำเสนออะไรใหม่ๆเข้าไปตลาดให้เป็นที่จับตาต้องใจกับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จบลงที่26%บวก 1.3 นะครับส่วนตลาดโมเป็ดนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างการแข่งขันสูงนะครับเราก็พยายามเติบโตรถสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟินและไซเตอร์ก็เป็นนิดหมายที่ดีนะครับว่าฟินเนี่ยเติบโตต่อเนื่องทุกเดือนทุกไตรมาสเนี่ยดูตัวเลขอยู่แล้วก็ทำให้หมุนมาเรื่อยๆก็ค่อนข้างจะติดตลาดดีก็ฝากท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับช่วยเชียร์แก๊สินค้าเราหน่อยนะจะได้ขายขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้พอดูทบทวนผลประกอบการของปีที่แล้วแล้วนะครับมาดูมองไปสถานการณ์ของปีนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับว่ายามาฮ่าดูตลาดปีนี้เป็นอย่างไรนะครับถ้ามาดูภาพรวมภาพมหาภาคภาพแมคโครนะครับทางภาครัฐนะครับก็คงต้องทุ่มเทต่อไปนะครับจากปีที่แล้วปิดตัวเลขไปที่ GDP 4.2% นะครับรัฐบาลปัจจุบันซึ่งกำลังจะผลัดเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยทำงานหนักมากในช่วงที่ผ่านมานะครับอัดฉีดเงินทุกอย่างเพื่อโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าในทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงทั่วประเทศนะครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพที่สร้างกันจนแบบรถติดมากเลยนะตอนนี้ก็เป็นการอัดฉีดที่ต่อเนื่องต่อไปทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวก็ทำต่อไปในระดับแทบลงมาในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม EEC ก็ทำต่อไปแล้วก็ที่ระยะล่างหลังสุดคือการกอบกู้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เป็นผลนะครับตอนนี้ช่วงจุดจีนเนี่ยเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวลูกค้าดีอยู่ทางก็จะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่สมุยคนต่างชาติเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้โรงแรมเต็มหมดแล้วนะอย่างจีนนี่เต็มจริงๆก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลพุ่มเข้าไปเนี่ยก็เริ่มมีผลดีขึ้นนะครับเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยมองไปข้างหน้านะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเมืองหัวเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเป็นบวกอยู่สภาพัฒน์ประมาณการไว้ว่าจะเติบโตประมาณอยู่ในระหว่าง 3.5-4.5% นะครับเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาช่วยกันให้กำลังใจอย่างว่าให้เศรษฐกิจที่เติบโตกระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ช่วยอุตสาหกรรมยานรถยนต์ด้วยอันนี้มองไปข้างหน้าเหมือนกันว่าจากนี้ไปสิ้นปีเรามองว่าตัวเลขยอดขายอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับจะจบลงที่ 1.6 ล้าน 1 ล้าน 760,000 คันเมื่อเทียบกับปีแล้วรู้ว่าทรงๆแล้วก็ลดลงเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราเชื่อว่าปัจจัยจากนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่ายังมีกำลังซื้ออยู่ตลาดยังทำได้อยู่นะครับเราก็จะพยายามที่จะทุ่มเททำตลาดต่อไปด้วยคาดการณ์คาดการณ์อย่างนี้นะครับก็ดูของยามาฮ่าบ้างนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้นะพร้อมกับฐานการตลาดและสินค้าใหม่เชื่อว่าจะเติบโตได้อีกประมาณจาก 270,000 คันเติบโตอีก 15,000 คันนะเป็นที่ 280,000 คันในปีนี้ก็หวังว่าการใช้จะเติบโตขึ้นประมาณ 1.1% เป็น 16.2% เราเชื่อว่าฐานการในสินค้าใหม่ที่เตรียมไว้นะครับและฐานการตลาดที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยจะเชื่อว่าเราบรรลุเป้าหมายนี้ได้แน่นอนมีความมั่นใจนะครับก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับเปิดตัวสินค้าใหม่อยู่ที่กิจกรรมอะไรของไว้เข้าร่วมแล้วช่วยกันตีข่าวให้แพร่หลายด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้มองไปข้างหน้าเหมือนกันว่าทำอย่างไรที่จะได้ตัวเลขนี้สิ่งสำคัญก็ต้องมาดูเรื่องที่ท่านประธานได้แจ้งไว้นะว่าเรื่องหลักการตลาดการขายนะครับท่านพูดไปหลายรายการทำให้กระชับนิดนึงเอาเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนแล้วก็สังคมแล้วก็ทางลูกค้าด้วยนะครับเพราะแบบนี้มันเป็น3รายการรายการแรกคือเรื่องของแบรนดิ้งนะครับตราสินค้าซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดยามาฮ่าทั่วโลกนะครับปีที่แล้วได้ประกาศตัวโครงสร้างแบรนดิ้งชัดเจนนะครับจากที่ท่านทราบดีนะครับว่าเรามีโครงสร้างของแบรนด์ว่าภายใต้ความเชื่อหรือปรัชญาของบริษัทที่ว่าเป็นคันโดรีนิ่งของบริษัทยามาฮ่าตลอดเวลามานะครับผมมีเนี่ยยึดหลักนี้ว่าจะเป็นผู้สร้างความตื่นเต้นร้าวใจให้กับลูกค้าทุกครั้งที่ประสบการณ์กับยามาฮ่าบนความเชื่อและปรัชญานี้นะครับก็ถ่ายทอดออกไปเป็นสโลแกนภาษาไทยเรียกว่าเร่งชีวิตให้ร้าวใจหรือ Rest Your Heart คำว่า Rest เนี่ยเป็นมีความหมายดีนะครับเป็นคำแบบว่าเร่งเครื่องนะครับเวลาเป็นยามาฮ่ามอเตอร์การที่เร่งชีวิตคือเร่งชีวิตกับสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยให้เราใจไปกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับบนความเชื่อหรือปรัชญาตรงนี้สโลแกนนี้ได้ถ่ายทอดเป็นวิถียามาฮ่าซึ่งคนยามาฮ่าอย่างผมนะครับเรามีพนักงานอยู่ 70,000 คนทั่วโลกคิดเหมือนกันทำเหมือนกันบนวิถียามาฮ่ามีอยู่5ค่านิยม5ประการนี้นะครับประการแรกนะครับคนยามาฮ่าจะคิดเสมอว่าทำอะไรเนี่ยจะต้องริเริ่มใหม่เสมอนะครับไม่ว่าเป็นสินค้าใหม่เกี่ยวกับตลาดทุกอย่างทุกเรื่องที่ทำเราไม่เคยคิดคัพปี้คู่แข่งไม่เคยคิดว่าเอาของเก่ามาปัดฝุ่นมาทำใหม่นะเราคิดว่าอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มลูกค้าคิดริเริ่มใหม่เสมอนะครับนี่เป็นอยู่ในสายเลือดของยามาฮ่าประเด็นที่สองนะครับทุกสัมผัสที่ลูกค้าสัมผัสได้กับยามาฮ่าต้องมีความสนุกสนานเสมอสินค้ามีหลากหลายนะครับอย่างที่ว่าเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับเครื่องเรือรถกอล์ฟต่างๆสิ่งที่รังสรรค์มาสู่สังคมเนี่ยผูกกับความสนุกสนานเสมอเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกใจนะครับให้ลูกค้ายามาฮ่าเนี่ยใช้ชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เฒ่าเนี่ยใช้สินค้ายามาฮ่าได้ตลอดชีวิตนะครับประเด็นที่3หรือประการที่3คือความมั่นใจคือลูกสินค้าที่เรามอบให้สังคมหรือลูกค้าเนี่ยต้องแสดงความให้ผมมั่นใจด้วยว่ามีการประกันคุณภาพแน่ใจว่าเป็นอย่างมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเครื่องมือคู่กายคู่ชีวิตที่ดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นใจว่าเป็นสินค้าดีและพึ่งได้ประการที่4คือเรื่องความเป็นอยู่ใจครับตัวนี้เน้นหนักมากๆระยะหลังเนี่ยยามาฮ่ามอเตอร์ลงทุนเป็นพันล้านนะครับที่จะสร้างสินค้าเนี่ยให้ดึงดูดใจลูกค้าสินค้าออกใหม่ทุกครั้งจะมีออริจินอลดีไซน์ว่ามองไปแล้วทุกคนอยากผัดอย่างไรก็มองสูงน่ารักที่ตรงนั้นส่วนประการสุดท้ายนะเป็นเรื่องของความผูกพันอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้4ประการนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้เช่นความผูกพันเรากับสื่อมวลชนความผูกพันกับผู้จำหน่ายกับลูกค้าตรงนี้เนี่ยเราจะพยายามทำให้เหนียวแน่นและยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไปเพราะเราเชื่อว่าความผูกพันเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญในการทำพบกันให้ยั่งยืนนะครับนำเสนอสิ่งใหม่และต่อยอดเติบโตไปด้วยกันที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือโครงสร้างของแบรนด์ยามาฮ่านะครับ
สำคัญอย่างไรคือว่าคนยามาฮ่าทั่วโลกต้องคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในตลาดความแตกต่างที่จะดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นเสมอตลอดเวลาอันนี้คือค่ายงหรือยามาฮ่าที่อยากจะเรียนให้ถูกชนรับทราบนะครับแล้วขอให้ช่วยกระจายข่าวและแพร่ด้วยนะครับรีบนความเครียดตรงนี้แล้วแล้วก็ที่ทันตรงนี้แล้วเนี่ยปีนี้เรื่องแบรนดิ้งจะทำอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับเราก็จะพยายามถ่ายทอดเรื่องความชัดเจนนี้ให้ใกล้ตัวลูกค้ามากขึ้นสิ่งที่เราทำคือที่ผ่านมาความชัดเจนนี้บนกรอบของแบรนด์สินค้านี่ก็ได้มีการใช้ในองค์กรทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันตอนนี้เราจะก้าวมากขึ้นไปที่ผู้จำหน่ายแล้วก็ลูกค้าประเด็นที่สองในปีนี้ที่จะทำคือสร้างความแตกต่างในการทำอย่างเป็นรูปธรรมนะครับความแตกต่างนี้คือบนความเชื่อความริเริ่มการทำผลิตอะไรใหม่ๆตลอดเวลาให้ลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยจากนี้ไปก็ขอให้ติดตามผลงานนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกับห้าจะต้องแตกต่างจากที่ผ่านๆมาเสมอแตกต่างกับคู่แข่งประเด็นสุดท้ายนะครับก็เน้นย้ำถึงความผูกพันนะครับซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้ความสำคัญมากว่าไม่ว่าไอเดียดีเท่าไหร่แผนดีเท่าไหร่ถ้าความสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วมีความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนกับลูกค้าผู้จำหน่ายทุกช่องทางเรามีแผนครบสมบูรณ์ที่จะสื่อกับไซโคเดอร์หรือผู้เกี่ยวข้องของท่านนะครับยกตัวอย่างว่ากับลูกค้าหรือกับผู้จำหน่ายเราก็จะมีดีลคอนเฟิร์มเมื่อที่ผ่านมาแล้วก็ทำการค้าขายเพื่อเขาต่อเนื่องเติบโตสำหรับลูกค้าเองเราก็มีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมการแข่งขันนะครับการวอลเลย์บอลการแข่งขันที่พยายามจะฝึกเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่สังคมในการเป็นนักแข่งทีมชายระดับชาติระดับสากลเนี่ยเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยให้เขามีแฟนคลับหรือกิจกรรมตรงกับยามาฮ่าและติดตามสายยามาฮ่าเหมือนกันนั่นคือจะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเหมือนว่าเราออกแบบการตลาดที่ทางการสื่อสารเนี่ยเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้เกี่ยวข้องต่อเนื่องต่อไปนะครับนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการตลาดการขายซึ่งทุกท่านคงอยากทราบว่าปีนี้จะมีอะไรใหม่หรือมีอะไรที่ยามาฮ่าจะเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับขึ้นในปีนี้นะครับอันดับต่อไปผมอยากเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือคุณเจมส์พันคนนะครับก็อยากจะแนะนำท่านนิดหนึ่งก็เป็นผู้นำท่านอาจเป็นก็เป็นครั้งแรกนะที่ขึ้นมาพูดบนเวทีนี้คือคุณเจมส์เนี่ยขอแนะนำนิดหนึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มาดำรงตำแหน่งรองการขายขายนะหรือในเรื่องของเซลล์นะก็เป็นคนที่มีความพร้อมมากชีวิตจิตใจเป็นนักขายนะก็เป็นคนผู้เก่งนิดหนึ่งอภิญญาสายดีนะฮะเขาดูแลการขายมา20กว่าปีนะครับได้ในช่วง2ปีหลังเนี่ยก็ได้เชิญมาร่วมงานยามาฮ่าเราคัดเลือกคนมากทีเดียวนะครับที่ดูฝ่ายขายว่าฝ่ายขายของรถจักรยานยนต์นี่สำคัญมากต้องมีความเข้าใจในการดูแลลูกค้าขายบริการอะไรโดยการลูกค้าสื่อมวลชนต้องไปด้วยกันถ้าไม่งั้นจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ก็โชคดีที่ได้คุณพันธุ์คนคุณเจมส์มาร่วมงานกับเราแล้วก็แผนนี้ทำมาประเมินนะครับเขาตั้งใจมากคิดแผนปีตั้งแต่ปลายมาสุดท้ายปีที่แล้วนะครับตอนนี้มีความพร้อมแล้วก็เชิญคุณเจมส์มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับตบมือต้อนรับหน่อยครับสวัสดีครับพี่ๆเสร็จแล้วทุกท่านสวัสดีครับนี่ก็เป็นความแนะนำก็จะลอยตัวมาจากเก้าอี้แล้วนะครับก็ในส่วนของเองเนี่ยมีสองเรื่องหลักใหญ่คือเรื่องการตลาดเรื่องการค้านะครับอันนี้มาดูเรื่องการตลาดก่อนในมุมการตลาดเองที่ทุกท่านทราบวันนี้เรามี3แคตตาล็อกนะครับสปอร์ตออโตเมติกแล้วก็โตเริ่มต้นสปอร์ตปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มรถสปอร์ตเองเนี่ยมียอดขายประมาณสัก 230,000 คันนะครับ contribution ก็คือประมาณ 13% ของยอดขายทั้งหมด 230,000 คันเป็นอะไรบ้างเป็นพวกเน็กเก็ตประมาณ 150,000เน็กเก็ตคือพวกไหนครับปืนเปลือยพวกที่เป็น MP หนึ่งท่าอินสแลนด์หนึ่งเน็กเก็ตนะครับอันนี้ประมาณ 150,000 นะครับแล้วก็เรซิ่งนะครับก็พวก RCV ต่างๆของเรา R15 R3 นะครับ
อาบต่างๆนานาก็จะเป็นอาซีบีก็จะมีประมาณทั้ง 4,000-3,500 คันแล้วก็ไม่ได้เด่นนิดหน่อยมาดูว่าปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่แล้วปีนี้เราตั้งใจไว้เท่าไหร่ในมุมของส่วนแบ่งการตลาดของปีที่แล้วเนี่ยเราได้ส่วนแบ่งตลาดที่ประมาณ 22,000 ปีนี้เราอยากจะไปที่24,000นะประมาณ 53,000 คันนะ 53,000 คันตรงนั้นคิดได้ 53,000 คันนี้จริงๆแล้วมาจากไหนบ้างนะครับมายังไงนะมานั่งดูว่าเพราะนั้นกลยุทธ์การตลาดของตัว Sport Segment เองเนี่ยนะครับเราเองมีหลักอยู่2เรื่องในเรื่องการทำการตลาดอย่างมาห้าเรื่องแรกก็เป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์การลงโฆษณาทีวีออฟไลน์ออนไลน์ตลาดส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนั้นกับเรื่องที่2คือการสร้างประสบการณ์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของบริษัทยามาฮ่าในการที่เราทำมาโดยตลอดหลายปีนะครับอย่างที่เรียนครับเรามีอยู่2ส่วนก็คือพวกเนกเก็ตแล้วก็พวกที่เป็นตัว R series ในส่วนเนกเก็ตเองในเรื่องของการทำการตลาดเองนอกเหนือจากโฆษณาสำคัญทั่วไปแล้วเราก็คงจะเน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับเราพยายามจะมีเรื่องของการไปทดสอบรถต่างๆนานาตามพื้นที่ต่างๆนานานะเพื่อให้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย MTCV ของเราเนี่ยมีศักยภาพเป็นยังไงบ้างเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์จริงนะส่วนที่สองเองก็เป็นเรื่อง R series นะ R series ผมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า R series เนี่ยมันเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วนะ R series เองนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีแน่นอนครับมอเตอร์ GP ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็แน่นอนปีนี้เรามีไททอลสปอนเซอร์ใหม่ปีที่แล้วเป็นมูวิสต้าปีนี้เราจะเป็นมอนสเตอร์เอนเนอร์จีเข้ามานะครับอาจจะหลายๆท่านคงจะเห็นละเป็นลูกเที่ยวเล่นเป็นลูกตัวเอ็มนะครับที่คือในกลุ่มของสปอร์ตในส่วนของกลุ่มออโตเมติกเองนะครับดูว่าออโตเมติกเป็นยังไงออโตเมติกเองเนี่ยcontribution อยู่ประมาณที่ 36% นะครับของยอดรวมทั้งหมดประเทศก็คือประมาณ 640,000 คัน 50% เป็นแฟชั่นแฟชั่นคือพวกไหน Fino Granfilano Cubic อันนี้แฟชั่นซึ่งมีประมาณ 320,000 คันนะครับในตลาดรวมทั้งหมดในส่วนของสปอร์ตเองมีประมาณเกือบ 30% นะครับมีประมาณ 185,000 คันพวกไหนครับของเราก็จะมีพวกแอร์ร็อกกับ GT 125อันนี้เลยเป็นเรื่องว่ากลุ่มสปอร์ตของเราและแน่นอนครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มพรีเมียมซึ่งอันนี้น้องใหม่มาแรงนะครับ 21% 130,000 คันเนี่ยมาจากพวก Max Series ของเรากลุ่มนี้เรามีใครบ้างครับเรามี Lexi เรามี Nmax แล้วก็มี Xmax พวก Max Series อันนี้ช่วงนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับมาดูว่าปีนี้เราตั้งยังไงบ้างปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณ 26% นะครับปีนี้เราอยากได้ 28% อย่างที่คุณมีความพูดนะครับอยู่ที่ประมาณ 173,000 คันกลยุทธ์มีอะไรบ้างนะครับกลยุทธ์การตลาดเองเนี่ยในมุมของสปอร์ตในมุมของตัวออโตเมติกเองเนี่ยนะอย่างที่บอกมันอยู่3ซีรีส์หลักๆใหญ่ๆนะอันแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็กิจกรรมอันแรกผมต้องพูดถึงตัว experience ก่อนคือพวกพรีเมียมพวกนี้ก็พวก exclusive หน่อยๆอย่างที่บอกครับพวกนี้พวกไหนครับ Max Series นะครับ Max Series ซึ่งแน่นอนพวก Max Series ต่างประเทศจะจัดกิจกรรมที่เป็น exclusive มากๆคงต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้เพราะว่ามีพี่ๆนักข่าวบางท่านนะครับสนใจสินค้าเรามากนะครับแล้วก็แน่นอนสินค้าวันนี้Xmax เราค่อนข้างขายดีมากบางท่านเนี่ยยอมลงทุนไปต่างจังหวัดไปภาคใต้ไปเอา Xmax ขับขี่ขึ้นมากลับมาที่กรุงเทพต้องขอขอบคุณมากนะครับนะครับอันนี้ Max Series ส่วนที่2นะครับพวกผู้แฟชั่นอย่างที่เรียนครับพวกแฟชั่นพูดถึงอะไรพูดถึงเทรนด์อะไรที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทรนด์ทั้งหมดอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นแฟชั่นนะครับในพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆนานะครับเราก็จะมีแน่นอนการเป็นสปอนเซอร์หลักๆใหญ่พวกการเป็นสปอนเซอร์นายใบนายซึ่งที่ผ่านมาเรามีลงเป็นสปอนเซอร์ในมุมของเรื่องคนขนจัดนะครับอันนี้ผมว่าทุกท่านคงรู้จักแล้วใครข้าประเสริฐนะครับใครข้าประเสริฐรู้จักนะครับหรือเรามีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของตัวของตัวแกนเปียโนหรือพวกแกน้องๆแกสโนว่าเรื่องคุณคนจางเองวันนี้เราเป็นสปอนเซอร์นายใบนาเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราเป็นสปอนเซอร์อันใหม่ล่าสุดนะครับก็คือGreatman Academy อันนี้ไม่ทราบมีใครคนไหนได้ดูยังครับอันนี้ g r
เซฟแบนแอคาเดมี่เนี่ยเพิ่งลอนช์ไปล่าสุดนะครับนะครับเป็นซีรีส์ลอนช์ไปล่าสุดที่ LINE TV นะครับไปติดตามชมได้คือเพิ่งจะมีเมื่อวันที่6มีคนชม4ล้านซีรีส์แรกออกครั้งแรกเลยนะฮะ4ล้านคนแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของตัวสปอร์ตแน่นอนกลุ่มสปอร์ตวันนี้คือพวกน้องๆอายุ15ขึ้นไปถึง25 30พวกนี้เราไปเป็นสปอนเซอร์เกม ROV ใครเล่นเกม ROV บ้างไม่มีเลยเนาะมีไหมฮะพอ1คนพอไม่มีเลยนะฮะลูกผมก็เล่นผมจริงผมไม่รู้จักนะฮะจริงแล้วลูกผมเล่นนะเกม ROV นะครับมีคนโหลดแอปพลิเคชัน25ล้าน25ล้านนะครับแล้วเชื่อมั้ยครับว่าทุกวันเชื่อมั้ยครับกี่ล้านคนเล่น10ล้านนะครับ10ล้านคนเล่นนะครับเพราะนั้นคน10ล้านคนจะเห็นแบรนด์ Aerox ของเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็จะไปเอาตัวละคร Aerox ของตัว KLV เนี่ยมาเป็นตัวในการโฆษณาสื่อมาไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นของตัวสปอร์ตนะครับแล้วแน่นอนครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดการแข่งขันตัวโปรลีกของเกม ROV นะครับลงทุนไปประมาณ140ล้านนะครับ140ล้านใจใหญ่มากนะครับพูดถึงต่อไปคือเรื่องของตัวตลาดโมเมนต์นะครับตลาดรอบตัวนะครับปีที่แล้วเองนะครับตลาดรอบตัวเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับประมาณ 51% เกินครึ่งของยอดขายทั้งหมดนะครับประมาณ 922,000 คันเป็นต่ำกว่า115 cc เนี่ยประมาณเกือบ 800,000 นะครับอันนี้เรามีฟินของเราอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของมากกว่า125 cc คือประมาณ 100,000-200,300 เนี่ยเราก็จะมี Exciter 150 cc เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้นะอันนี้มาดูว่ากลยุทธ์การตลาดของไหนบ้างแน่นอนครับเป็นสินค้าที่มันแมสมากๆเลยการโฆษณาแบบผ่านออนไลน์ออฟไลน์นี้เรามีทั่วๆไปอยู่แล้วส่วนแบ่งตลาดปีนี้เราอยากจะได้ประมาณ 77% นะครับ 7% 59,000 คัน 59,000 คันนะครับส่วนกลยุทธ์การตลาดแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนโฆษณาเป็นประมาณในทุกรูปแบบในทุกๆสื่อนะครับออฟไลน์ออนไลน์แต่แน่นอนพอไหมไม่พอครับเราคงต้องลงลึกในเชิงกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเราก็คงจะมีกิจกรรมในมุมของฟินในเรื่องของการประหยัดน้ำมันต่างๆนานาจากกิจกรรมรอบนอกให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มเฉพาะพื้นที่มากขึ้นเป็นเซกเมนต์มากขึ้นพวก Exciter 150 cc อันนี้เขาก็จะมีกลุ่มเข้าอยู่นะด้วยความที่เป็นรถมีเกียร์ขี่สนุกนะครับอันนี้เราก็จะจัดกลุ่มเฉพาะในกิจกรรมพวกนี้นะอันนี้คือในภาพของการตลาดในส่วนของการขายเองนะครับในส่วนการขายแน่ๆเรามีหลักๆอยู่มีกี่ข้อ4-5ข้อข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือการเข้าถึงจุดหมายแน่นอนครับเราคงทำกันนั่งคุยกับดีลเลอร์เราให้ลึกขึ้นเพราะว่าอย่างที่คุณพงศธรเรียนครับตลาดวันนี้มันยากขึ้นเราก็คงต้องเข้าไปให้ลึกขึ้นคุยกับดีลเลอร์ให้มากขึ้นทำกิจกรรมให้มากขึ้นนะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคงเป็นเรื่องการพัฒนาเครือข่ายแน่นอนยังมีอีกหลายที่ที่เรายังสามารถที่จะเปิดเพิ่มได้นะเราก็คงจะต้องเพิ่มเรื่องจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นไปในพื้นที่ที่ยังมีช่องว่างอยู่เรื่องที่3คงพ้นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆวันนี้ผมว่าทุกท่านคงไม่เถียงไปไกลมากนะใครไม่ได้ขายของในสื่อออนไลน์หรือไม่ได้ให้ข้อมูลในสื่อออนไลน์อาจจะล้าหลังไปแล้วเพราะนั้นเราก็คงจะเข้าไปทำตรงนี้มากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับหรือพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานานะครับแล้วก็แน่นอนครับคงมีเรื่องของ customer database ซึ่งเราคงจะรู้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมกับการทำตลาดแบบใดกลุ่มไหนเหมาะแบบไหนแล้วกันเรื่องที่4นะครับคงเป็นเรื่องบริการหลังการขายนะอันนี้อย่างที่ท่านประธานบอกอันนี้เป็นคีย์หลักอันหนึ่งของบริษัทเลยการบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยังมีเรื่องนึงคือเรื่องอะไรตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่สามารถต่อยอดให้กับผู้ค้าของเราได้มีผลกำไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่4ในส่วนที่5ในเรื่องของบุคลากรนะครับเรามีหลักสูตรอยู่หลายหลักสูตรมากเลย
แต่หลักสูตรที่สำคัญนะครับในการที่จะให้บุคลากรของเราสามารถขายสินค้าได้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของเซลล์เรื่องของแมนพัฒนาอันนี้เราก็จะไปอบรมกับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแค่ในส่วนกลางนะฮะเราจะไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับอีกการหนึ่งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์อันนึงของเราก็คือเรื่องของกิจกรรมการขายกิจกรรมการขายเป็นคีย์ success factor อันนึงของเราเพราะนั้นเราอยากพยายามจะคีดในการที่จะเดินไปกันกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดเวลาครับอันนี้คือภาพรวมของเราในภาพของนักกิจกรรมแล้วก็แนวทางการตลาดแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเปิดตัวสินค้าเรามีทั้งหมดปีนี้เรามีสินค้าใหม่ทั้งหมด5รุ่นวันนี้เราจะเปิดตัว2รุ่นนะครับเดี๋ยวผมว่าถ้าทุกท่านมาเมื่อกี้ผมเห็นภาพคร่าวๆแล้วตอนเดินเข้ามาใช่ไหมฮะนะครับรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกฟรีโกโมเดิร์นแฟมิลี่ออโตเมติกเต็มที่ทุกเส้นทางชีวิตอันนี้เป็นออโตเมติก 125cc นะครับโบชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นแฟมิลี่เพราะฉะนั้นรูปลักษณ์มันจะต้องใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูภาพความใหญ่มันแน่นอนครับที่เก็บของขนาดใหญ่พื้นที่วางเท้ากว้างขวางมีหมาน้อยน่ารักสามารถเห็นได้ไฟหน้า LED นะครับเรือนไม้ LCD ยางหลังขนาดใหญ่ช่องเติมมันด้านหน้านี่ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟสำรองด้านหน้านะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะโมเดิร์นหน่อยเป็นปุ่ม 125cc ออโตเมติกนะก็จะมีตลาดอยู่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรในนี้นะครับราคาขายนะครับ59,000 บาทครับ59,000 บาทนะครับนี่คือรุ่นแรกเป็นออโตเมติกนะครับรุ่นที่2นะครับเป็นโมเป็ดหรือรถครอบครัวแต่มีความแรงในตัวเองนะครับรุ่น Exciter 150cc นะครับ King of Street ดีไซน์ใหม่ดูกันขั้นสุดแห่งความเร้าใจนะครับมานั่งดูว่ามีอะไรบ้างนะในมุมของตัว Exciter 150cc เนี่ยคีย์ของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของหนึ่งแน่นอนสวิตช์พลั๊กไฟนะยางหน้าใหญ่อันนี้ปรับจากอันเก่าที่เพิ่มขนาดยางหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับมี Answer Back Key นะครับหาตัวรถจักรยานได้ง่ายนะครับมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายเรือนไม้เป็น LCD แล้วก็ไฟหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ส่วนในส่วนของเรื่องของเครื่องยนต์ยังใช้ตัวเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามีทั้งหมด4สีนะครับแล้วก็มีอีกสีนึงคือสีของ Movista นะครับเป็น MotoGP Edition ราคาเปิดตัววันนี้นะครับ 63,000 บาทนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถ 150cc นะครับมูลค่าเพราะนั้นเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างตรงเป็นสุดผลตรงนี้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะเห็นว่ามีทั้งเรื่องของการตลาดเราจะทำยังไงบ้างมีเรื่องของแนวทางการขายเราทำยังไงบ้างสภาพตลาดปีนี้อย่างที่คุณมาทอนเรียนก็อาจจะไม่ได้เติบโตมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานให้เพิ่มมากขึ้นทำงานให้หนักขึ้นนะครับผมค่อนข้างมั่นใจครับเราไปทำกิจกรรมเราไปทำนั่งคุยกันคิดกันมาพอสมควรแล้วเรามั่นใจว่าแนวทางการตลาดแล้วก็แนวทางการขายของเราในปีนี้เนี่ยสามารถที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้แน่นอนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราปีนี้ครับก็เป็นปีหมูทองนะครับก็สวัสดีซีเจยูอีตุ๊ดจีนปีนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับครับยามาฮ่าในปีนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสร้างตลาดแล้วก็ตอบสองผู้บริโภคในเมืองไทยอย่างเต็มที่นะครับปีนี้ตั้งใจว่าจะสร้างชิงชัย market share นะครับให้ได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น 16.2% นะครับโดยที่การแบ่งการทำการตลาดเป็น3 category หลักๆคือ3หมวดสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตก็ดีรถออโตเมติกหรือรถโมเป็ดก็ดีนะครับและมีความพร้อมทางด้านการตลาดตามกลุ่มสินค้าไม่ว่าจะเป็นการโฆษณานะครับการใช้ดารานักร้องมาเป็น endorser หรือการโฆษณานะครับแล้วก็การออกสื่อรวมทั้งดิจิตอลมีเดียด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีการร่วมสร้างนักแข่งหรือการจัดเข้าร่วมทีมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกนะครับคือเรียกว่า เรื่องของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ2ล้อเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครในระดับโลกทีเดียวนะครับการแข่งขันของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายหมวดหมู่นะครับแรกเริ่มเลยระดับแบบสมัครเล่นเลยก็คือ
เราจะเชิญชวนลูกค้านะครับให้มาขับขี่กับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเราแล้วก็มีโครงการที่จะให้เข้าร่วมกิจกรรมเราทั้งปีนะครับอีกระดับหนึ่งคือระดับประเทศนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเรามีความพร้อมจากนักแข่งที่ปรากฏตัวอยู่ข้างหลังผมนี่มาเป็นทีมใหญ่นะครับนอกจากทีมนักแข่งแล้วเราก็มีทีมช่างฝีมือนะครับที่จะสามารถชิงชัยการขึ้นโพเดียมหรือการได้รางวัลระดับประเทศเรามีความพร้อมทีเดียวแล้วมีประสบการณ์มากไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับจากรุ่น 250cc 600หรือ 1000cc นะครับมาระดับเอเชียนะครับซึ่งเรามีความภาคภูมิใจว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ชิงชัยเป็นแชมเปี้ยนเอเชียรถเรซซิ่งนะครับปีนี้ก็เช่นกันเรามีความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นทีมนักแข่งรถจักรยานยนต์แข่งเราแล้วก็ทีมช่างด้วยเราเชื่อว่าตรงนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นขอให้ท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยติดตามผลงานเราด้วยนะครับแล้วก็นัดสำคัญที่พลาดไม่ได้นะครับคือการแข่งขันมอเตอร์จีพีในเดือนตุลาคมนะครับขอให้ทุกท่านติดตามผลงานด้วยนะครับว่าการแข่งขันมอเตอร์จีพีเนี่ยมีถึง19สนามสนามที่15จะมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนักแข่งระดับโลกของยามาฮ่านะครับไม่ว่าจะเป็นวาเลนติโน่รอสซี่หรือวินาเลสนะครับซึ่งได้สร้างผลงานระดับโลกมาแล้วขอท่านติดตามผลงานเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก็เป็นกิจกรรมการตลาดแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตที่จะนำเสนอในปีนี้นะครับเราก็มีความมั่นใจและความพร้อมที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตนะครับก็ต่อยอดขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับปีนี้มีความมั่นใจดีแล้วมีความพร้อมนะครับปีนี้จากแผนที่เรามีความคาดหวังว่าจะสร้างตลาดและทำยอดขายเติบโตขึ้นนะฮะเราก็ได้วางตลาดเปิดตัวสินค้าใหม่ถึง5รายการนะฮะครบทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถออโตเมติกหรือรถโมเป็ดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทาง R&D เราก็ศึกษาวิจัยนะครับดูว่าทุกเซกเมนต์ในตลาดมีช่องว่างไหนเราก็จะเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อจับตาจับจองใจผู้บริโภคให้มาขับขี่รถยามาฮ่ามากขึ้นการที่ปัจจุบันนะครับที่ไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็คือว่าคนปัจจุบันซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ใช่คันแรกนะครับจะเป็นคันที่2 3 4เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็มีประสบการณ์มากแล้วก็แบ่งตามเซกเมนต์ตามไลฟ์สไตล์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยคนทำงานแรกเริ่มหรือคนที่ขี่ประสานงานหรือแม้ทั้งบิ๊กไบค์เราเชื่อว่ายามาฮ่าเนี่ยมีทุกไลน์อัพนะครับตอบสนองได้ทุกเซกเมนต์แล้วก็จะให้คำมั่นสัญญาครับว่าจะนำเสนอสินค้าผูกใจลูกค้าให้ขับขี่ของเราได้ตลอดชีพเลยตั้งแต่ฝึกขัดขับขี่จนกระทั่งขี่จนเกษียณอายุก็ยังขี่ท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกันนะครับที่นี่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจทีเดียวนะครับสำหรับ Yamaha Exciter 150ปี2019ได้รับการออกแบบชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED 3ดวงให้ความคมเข้มเร้าใจภายใต้คอนเซ็ปต์อะดรีนาลีนแห่งความเร้าใจใหม่สอดรับกับชุดเดือนใหม่ Full LCD ที่มีความทันสมัยมีวัดรอบบอกตำแหน่งเกียร์ครบทุกฟังก์ชันให้ความโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งชุดบังลมด้านหน้าให้ความแหลมคมฉบเฉี่ยวเช่นเดียวกันกับ Exciter 150รุ่นก่อนหน้ามันคือสปอร์ตกึ่งครอบครัวที่มีดีไซน์ล้ำยุคล้ำสมัยโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์150cc สูบเอียงกระบอกสูบไดอะซิลซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วระบายความร้อนได้น้ำแหวนลูกสูบเคลือบสาร DLC ให้ความแข็งแกร่งทนทานลดแรงเสียดทานภายในกระบอกสูบยางหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นแบบทูฟเบลด90/80ขอบ17นิ้วส่วนยางหลังมีขนาด120/70ขอบ17นิ้วและเป็นครั้งแรกในรถสปอร์ตกึ่งครอบครัวที่มีกุญแจแบบ Answer Back Key อำนวยความสะดวกในการค้นหาตำแหน่งรถได้อย่างดีอีกทั้งยังเท่และทันสมัยโดย Yamaha Exciter 150รุ่นใหม่นี้มาด้วยราคาแนะนำที่ 63,000 บาทส่วน Exciter 150 MotoGP Editionสีพิเศษสายพันธุ์แชมป์จากสนามแข่งระดับเวิลด์คลาสมาด้วยราคา 63,500 บาทและในส่วนของ Yamaha Frigo รุ่นใหม่ล่าสุดในแบบ Modern Family Automatic เต็มที่ทุกเส้นทางของชีวิต Let's go มันคือออโตเมติกแบบครอบครัวที่มีความทันสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่มาพร้อมกับฮัสซาร์ดแลมป์ก็คือไฟฉุกเฉินชุดเรือนใหม่แบบ LCDให้ความสวยงามครบทุกฟังก์ชันในการใช้งานจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Yamaha ก็คือช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านข้างของแฟริ่งหรือบังลมด้านหน้าทางซ้ายมือผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่ต้องลงจากรถในขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้
ที่ดีกว่ารถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกทั่วๆไปวงล้อหน้าหลังขนาด12นิ้วโดยมียางหลังขนาดใหญ่1/10/90ให้การยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีและแน่นอนครับว่าออโตเมติกทันสมัยรุ่นใหม่นี้มีช่องต่อ USB ชาร์จไฟสำรองแบตเตอรี่ได้อย่างสบายๆกับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อและในส่วนของยางหน้ามีขนาด 100/90 ขอบ12นิ้วเช่นกันพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งมีขนาดใหญ่ถึง25ลิตรเก็บหมวกกันน็อกได้ถึง2ใบพร้อมไฟส่องสว่างนับเป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่มีพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่มากเครื่องยนต์บลูคอร์เทคโนโลยีขนาด 125cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดให้ความเปรียบน้ำเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีรุ่นนี้ขับขี่ง่ายใช้งานได้ทุกคนในครอบครัวยามาฮ่าเปิดราคาแนะนำฟรีโกอยู่ที่ 59,000 บาทครับและในช่วงนี้เรามาฟังการแถลงข่าวเรื่องของยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมกับความสำเร็จของการเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ในรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2018ที่ผ่านมารวมถึงการคว้าแชมป์ซูซูก้าเอนดูรานซ์4ชั่วโมง2สมัยติดต่อกันและในปีนี้ยามาฮ่ามีนโยบายการแข่งขันอย่างไรเรามาฟังกันดูครับถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมขอสิ่งร่วมมือดีครับนะครับพบกันครั้งนะครับนี่เป็นรายการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับจากเมื่อกี้ที่นำเสนอไปเรื่องแบรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งนี่คือส่วนสำคัญที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญของยามาฮ่าที่สำคัญมากการทำมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเป็นการต่อเติมทำให้แบรนด์แข็งแกร่งพอนึกถึงมอเตอร์ไซค์ทางเรียบการแข่งขันเนี่ยเราภูมิใจมากว่ายามาฮ่าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปนะครับในเอเชียด้วยกันเองสำหรับไทยเนี่ยเราพยายามสร้างเลือดใหม่นะครับแล้วก็ทำความสนุกสนานเนี่ยมอบให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ยกระดับเรื่อยๆเป็นระดับอาเซียนแล้วก็ระดับโลกทีหลังนะครับอันนี้มาดูสิ่งกิจกรรมที่ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำกับลูกค้านะครับว่าจะขับขี่ให้ลูกค้ามีความผูกพันนะกับแบรนด์ยามาฮ่าเช่นการให้ลูกค้าเนี่ยแต่งรถแล้วมาขับขี่กันไม่ว่าจะเป็นรถขนาดแบบสปอร์ตหรือแบบซุปเปอร์สปอร์ตอันนี้คือภาพจากลูกค้าล้วนๆเลยนะครับซึ่งเป็นงานที่ความสนุกสนานที่เราถ่ายทอดกับยามาฮ่าร่วมกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเรามีกิจกรรมแบบนี้ทั้งปีนะครับประเด็นที่สองคืออย่างที่ท่านได้ติดตามนะเรื่องของ MotoGP นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยที่บุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพนะครับถือว่าความสำเร็จมากทีเดียวนะครับตอนหน้าผู้จัด MotoGP ทั่วโลกเนี่ยพูดเลยว่าเป็นการเปิดตัวประเทศใหม่ที่ดีที่สุดในโลกมีผู้เข้าชมถึง 222,000 กว่าคนนะครับซึ่งช่วยสำหรับเรานะครับขอท่านมาร์คไว้เลยครับตุลาคมปีนี้นะครับมีแน่นอนคอยติดตามงานและช่วยโปรโมทเรื่องนี้ด้วยและไปช่วยเชียร์ผู้นักแข่งยามาฮ่าด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าความสำเร็จมากเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวยามาฮ่าซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวให้ทราบโดยทีละคนนะครับอันดับต่อไปเป็นผลงานปีที่แล้วที่เราภาคภูมิใจมากนะครับวันนี้นักแข่งรุ่นใหม่ของเราก็มาด้วยนั่นคือเอเชียนโรดเรซซิ่งนะครับซึ่งเป็นการชิงชัยระหว่างผู้ขับขี่ระดับอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยภูมิใจมากว่าในอดีตนะครับเราก็เป็นที่หนึ่งมาหลายสมัยแล้วก็เว้นว่างไปจนมาปีที่แล้วนะครับปี2018เนี่ยก็นะครับได้คุณรัตพงศ์วิไลโรจน์นะครับเป็นผู้ที่ชิงชัยทำชาติเยือกยามาฮ่าครั้งหนึ่งได้แชมเปี้ยนชิพคือที่หนึ่งนะครับในระดับเอเชียเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือเป็นระดับสากลนะครับยามาฮ่าเนี่ยมีอภิสิทธิ์พิเศษนะครับเราร่วมกับทีมที่การก่อตั้งของโมเรโลโรซี่ตั้งหน่วยอะไรนะเป็นบริษัทเป็นสถาบันคือคนรุ่นใหม่โดยวันโรซี่เองที่เขาตั้งขึ้นใช้ชื่อว่า VR Motorsix ครับก็คือเป็นชื่อทีมที่จะเห็นได้ว่ามีสีเหลืองคือเป็นที่ติดกับท้องตลอดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ส่งทีมไทยยามาฮ่าร่วมกับยามาฮ่ามอเตอร์ส่งคนไปนะก็ได้คุณแสดงปฏิวัตินะครับก็ได้เข้าไปในโครงการนี้แข่งขันระดับโลกนะครับแล้วที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วนะครับเป็นคนไทยคนเดียวนะครับที่ได้ขึ้นโพเดียมนะครับซึ่งนี่ก็เป็นผลงานสำคัญว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่เราได้ภูมิใจมากว่าจะต่อยอดกันได้อีกในอนาคตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมทำงานแถลงข่าวมอเตอร์สปอร์ตที่เซฟานนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองก็มีมีเดียคอนเฟรนซ์นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพแค่วันนี้นะครับวันนี้นักแข่งเรามาพร้อมหน้าเต็มที่เลยนะครับแสดงความศักยภาพและความพร้อม
ถึงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับเอเชียและระดับโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความพร้อมแล้วก็หลังนี้ไปเนี่ยจะเชิญคุณธีรพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องตรงนี้เนี่ยมาอธิบายรายละเอียดให้เราฟังนะครับเบื้องต้นนี่ก็อยากจะพูดถึงผลงานเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะโชว์วิดีโอแสดงถึงผลงานปีที่แล้วสั้นๆให้เราทราบแล้วเดี๋ยวขอเชิญคุณธีรพงศ์ครั้งหนึ่งมาอธิบายแผนปีนี้นะครับเชิญครับทุกคนจะต้องตั้งใจนะครับแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักครับเพื่อความสำเร็จของทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมครับลำดับต่อไปครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณภูมิสะท้อนเพื่อมงคลชัยนะครับรองประธานกรรมการบ
บริหารนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทีม Yamaha Thailand Racing Team นะครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตนะครับให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงภาพรวมนะครับในปี2018ที่ผ่านมาของ Yamaha Thailand Racing Team รวมไปถึงเป้าหมายครับในปี2019ของ Yamaha Thailand Racing Team ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับคุณธีรพงศ์โอภาสก่อนคุณครับให้เกียรติขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ครับขอเสียงปรบมือกันด้วยครับครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่นี่นะครับในปีที่ผ่านมาทุกท่านผมได้เห็น PTR นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านทราบในเนื้อหาของPDR เบื้องหลังของมันมีเรื่องราวเยอะแยะแต่ผมคงมีเวลาสักพูดให้ท่านฟังได้เพียงเล็กน้อยนะครับผลงานที่ท่านเห็นอยู่ในซูซูก้า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นปีแรกที่เราครั้งแรกในปี2017นะครับเราได้เข้าร่วมซูซูก้า4ชั่วโมงซึ่งเปิดเป็นครั้งแรกเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วปีนั้นฉลองครบรอบ40ปีสนามซูซูก้านะครับเราได้เซตทีมแล้วสิ่งสำคัญคือการสร้างทีมเวิร์คเราไปทดลองมันที่นั่นนะครับในปีแรกเราเป็นประสบความสำเร็จอย่างสูงเราได้แชมป์ซูซูก้าครบฉลอง40ปีของสนามนะครับแต่สิ่งสำคัญคือปีที่ผ่านมาปี2018เรามีความมั่นใจแล้วก็ในทีมก็ฮึกเหิมอย่างมากเราอยากจะกลับเข้าไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าด้วยความสามารถของทีมสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับในปีที่ผ่านมาเราสามารถรักษาแชมป์ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราได้เป็นทีมไทยทีมแรกเป็นทีมต่างชาติทีมแรกที่ได้แชมป์2ปีซ้อนนะครับกับรายการนี้นะครับถ้ารวม2ปีก็คงจะเป็นซูซูก้า8ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสิ่งที่สำคัญคือต่อจากซูซูก้า4ชั่วโมงเป็นที่น่าดีใจว่า Asia Road Racingเป็นรายการที่มีอย่างยาวนานเกิดขึ้นในช่วงเอเชียเนี่ยมานานแล้วนะครับรัตพงศ์วิไลโรจน์คือโฟร์สามารถที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นในรุ่นใหญ่สุดคือรุ่น 600cc นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ทุกคนคงทราบดีว่าเป็นรุ่นที่เข้มข้นอย่างมากนะครับนั่นเท่ากับว่ายามาฮ่าสามารถที่จะรักคว้าแชมป์ในรายการของเอเชียโรดเรซซิ่งตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันถึง5ครั้งนะครับแต่แชมป์หลังสุดนี่นะครับที่ได้มาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันห่างเหินจากประเทศไทยไปถึง8ปีนะครับเราสามารถเอาแชมป์นี้กลับมาในเมืองไทยได้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เห็นว่าในเอเชียเราได้ผลงานที่ดีมากนะครับอีกผลงานหนึ่งที่เราทุกท่านคงทราบว่าเราเข้าร่วมในรายการของ CV MotoGPWorld Championship ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ทุกคนจะทราบว่านักแข่งท็อปของกลุ่มนี้นะสามารถขยับขึ้นใน World Class MotoGP ตั้งแต่ Moto3 Moto2 ขึ้นได้อภิวัตโมทนานนท์ก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่ถูกส่งเข้าไปร่วมแข่งรายการนี้มา2ปีภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างยามาฮ่าประเทศญี่ปุ่นกับ VR46 Master Camp Teamซึ่งทีมก็เป็นทีมชาวสเปนทั้งหมดนะครับสิ่งที่ปรากฏการประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นคือสเตมอภิวัตสามารถขึ้นโพเดียมเป็นที่3ที่สนามบาร์เซโลนาประเทศสเปนได้เป็นคนแรกและเป็นคนแทนไปเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถขึ้นโพเดียมนี้ได้นะครับอันนี้เป็นภาพของเนชั่นเป็นอินเตอร์นะครับแล้วก็ทั้งเอเชียแล้วทั้งยุโรปนะครับสิ่งที่อยากจะกล่าวคือประเทศไทยเป็นอย่างไรผลงานในประเทศไทยนี่ถือว่าก็เป็นที่โดดเด่นนะครับ R15 รถรุ่น R15 YZF R15 ของเราสามารถคว้าแชมป์เป็นปีที่3ติดต่อกันต่อเนื่องนะครับนั่นคือรุ่น Sport Production 150cc นะครับส่วน R3 ได้เข้าร่วม Open 400 Open 400ก็ดูเดือดมากนะครับทุกท่านก็คงได้เห็นนะครับยามาฮ่า R3 สามารถคว้าแชมป์ในรุ่น Open 400ได้เป็นปีที่3ต่อเนื่องเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc เราทุกท่านคงทราบนะครับ
ไวแซดแอปอาวันเป็นเรื่องเดียวที่สามารถทำผลงานต่อเนื่องได้อย่างดีคุณอนุภาพสามูลก็เป็นนักแข่งที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทุกสนามที่ลงแข่งขันรวมไปสามารถเก็บคะแนนสะสมเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับโดยต่อเนื่องมาด้วยอาวันของเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างแชมป์ในรุ่นนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ต่อเนื่องนะครับขอบคุณถัดมายังมีนะครับทีมต่างๆนะครับเราคงจะทราบดีนะครับว่าในการแข่งขันทุกอย่างมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตลอดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความสามารถของทีมจะต้องทำสิ่งที่ไม่แน่นอนให้อยู่ในการควบคุมไม่ได้มันถึงสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ในทุกรุ่นนะครับสำหรับปีนี้นะครับปี2019ผมอยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าเป็นปีหนึ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งมั่นอย่างมากนะครับและทีมมีกำลังใจอย่างสูงที่จะร่วมการแข่งขันอย่างแข็งข้นในทุกรายการนะครับเริ่มจากประเทศไทยนะครับรุ่นใหญ่สุดคือปีนี้เราจะเสริมทัพโดยเราจะขอตัวคนเฉลิมพลผลไม้คือเบียร์นะครับเข้ามาร่วมสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นในรุ่น SD1 นะครับรุ่นนี้ก็ร่วมกับคุณอนุชาณาเจริญศรีทั้งสองท่านนะครับรถ2คันเราจะทวงแชมป์คืนให้ได้ในรุ่นนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือในรุ่นของ600นะครับเรามีทีมเซตไลท์ที่เราพัฒนาทีมเซตไลท์มาอย่างต่อเนื่องนะครับจะมี2ทีมเราจะส่งทางคุณประวัติยันพุทธกับคุณคณาทัศน์ใจมั่นทั้ง2ท่านร่วมลงรายการซุปเปอร์สปอร์ต600cc นะครับสำหรับในประเทศก็ยังมีเรื่องของ Open 400โดยใช้ R3 ยังมีสปอร์ตโปรดักชั่น 150cc R15 ยังคงเรียงต่อเนื่องผมเชื่อว่ามั่นใจว่าในประเทศไทยเรายังสามารถรักษาแชมป์แล้วก็เพิ่มจำนวนแชมป์มากในทุกรายการนะครับAsia Road Racing เป็นรายการที่ทุกคนมั่นใจนะครับเราล่าสุดเราคว้าแชมป์แล้วนะครับแต่ปีนี้เราจะลองถึง3รุ่นนะครับรุ่นแรกคือ Asia Production 250โดยใช้ R25เพราะน้องๆ R3 เรานะครับแล้วก็รุ่น Super Sport 600cc นะครับแล้วก็จะมีคลาสใหญ่สุดซึ่งเริ่มปีแรกเราเรียกว่า Asia Superbike 1000cc นะครับเกิดขึ้นในปีแรกนะสำหรับรุ่น Asia Production 250ในปีนี้เราทุกท่านเราเลือกนักแข่งดาวรุ่งรุ่นเยาว์นะครับอายุก็16 17นะครับทั้ง2ท่านจะถูกคัดเลือกมาจาก Yamaha R3 Thailand Championship นะครับ Challenge ซึ่งมีผลงานอย่างโดดเด่นด้วยอายุที่น้อยก็คัดเข้ามาสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับอินเตอร์นะครับทั้ง2ท่านคงจะมีผลงานที่สามารถสนับสนุนส่งต่อไปถึงVR Fortis Master Camp ในปีนี้ได้เราเชื่อมั่นว่าทั้งสองท่านจะมีผลงานที่ดีโดยท่านแรกก็คุณโฟกสุวพลนะครับท่านที่สองคือมอสสุทธิพัฒน์นะครับก็ทั้งสองท่านผมมั่นใจนะครับว่าเขามีอัจฉริยะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไฟอย่างแรงกล้านะครับรุ่น 600cc Super Sportเป็นที่ทราบดีนะครับว่ากติกาของเอเชียโรดเรซิ่งปีนี้เปลี่ยนไปนะครับนักแข่ง อายุต้องไม่เกิน25ปีเท่านั้นเราให้พีรพงศ์บุญเลิศซึ่งวันนี้ไม่มานะต้องนะทุกท่านคงทราบดีนะครับได้ลงในรายการนี้พีรพงศ์บุญเลิศมีความสามารถ เราส่งพีรพงศ์ไปอยู่ญี่ปุ่นมาในช่วง3ปีที่แล้วถูกฝึกฝนภายใต้ทีมนอริคอาเบกนะครับแล้วก็มีผลงานอย่างโดดเด่นในเอเชียโรเลสซิ่งอยู่เสมอนะครับแล้วก็เขาขี่ซูซูก้า4ชั่วโมงได้แชมป์มา2ปีนะครับปีรพงศ์บุญเลิศก็เป็นที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะเข้าในคลาสนี้ก็ถัดมาคือรุ่นที่เราตั้งหวังเป็นปีแรกนะครับคือรุ่น 1000cc นะครับรุ่น 1000cc ASP 1000เนี่ยปีนี้เราต้องการให้เป็นปีแรกที่เราทำเป้าว่าอยากจะได้แชมป์นะครับเพราะเป็นแชมป์แรกนะครับ
เราให้คุณรัฐพงศ์วิไลโรจน์โพสต์ขยับขึ้นจาก600จากแชมป์ปีที่แล้วขึ้นมา1,000นะครับแล้วก็ดึงตัววิวัฒน์วงธนานนท์สแตนซึ่งได้รับความรู้ได้ความประสบการณ์จากยุโรปมามากนะครับดึงเข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเราเชื่อมั่นว่าทั้งสองท่านนี้จะสามารถพาแชมป์คว้าแชมป์ในรายการรุ่นพันเป็นปีแรกให้กับประเทศไทยเราได้เหลืออีกรายการนะครับคือรายการ CV ทางยุโรปปีนี้เราจะขยับจากเดิมเราร่วมรายการ CV Moto 3ปีนี้เราขยับขึ้น Moto 2นะครับแล้วก็เป็นรายการที่เราเล็งเห็นถึงเส้นทางของ MotoGP ของนักแข่ง MotoGP ซึ่งเรามีให้เห็นในนักแข่งเอเชียหลายท่านนะครับที่ผ่านเส้นทางนี้แล้วกระโดดขึ้น MotoGP ในปัจจุบันนะครับรายการนี้เราร่วมกับทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นและ VR Fortitude Master Capture เลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราอยากจะบอกท่านว่าเราได้ส่งคุณอนุภาพสามคนนะครับ1ท่านแรกนะครับเข้าร่วมมอเตอร์ทัวร์รายการนี้บวกกับเควินคูโบนะครับผมอยากจะกล่าวสั้นๆแค่ว่าคุณอนุภาพสามคนมีผลงานโดดเด่นอย่างไรปีที่ผ่านมาเขาได้แชมป์รุ่นซูเปอร์สต็อกในประเทศไทย1รายการนะครับเขาเป็นรองแชมป์เอเชียโบราทัน250cc นะครับแล้วก็เป็นถึงแชมป์ซูซูก้า4ชั่วโมงรวมถึงได้รับเชิญจากทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมรายการแข่งขัน JSD 1000cc นะครับ2สนามและก็อยู่ในระดับท็อป10อย่างที่น่าเหลือเชื่อนะครับเพราะนั้นพอด้วยความสามารถผมเชื่อมั่นว่าอนุภาพสังคมจะมีความแข็งแกร่งในรายการนี้เควินคูโบเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดนะครับ4ปีก่อนได้ส่งเควินคูโบอยู่ที่ญี่ปุ่นได้อยู่ที่ญี่ปุ่นมาตลอดฝึกตลอดต่อเนื่องร่วมทั้งซ้อมทั้งแข่งนะครับผลงานของเควินคูโบล่าสุดเราได้เห็นว่าเขาสามารถขึ้นโพเดียมที่3ของสนามซูซูก้าในรายการเอเชียโรดเรซิ่งได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งขึ้นโพเดียมที่2ของ JSB ในรายการของเจแปนได้นะครับมีความสามารถผ่านโครงการมาสเตอร์แคมป์มาแล้วก็ผมมั่นใจว่าทั้งสองท่านนี้ถ้าปีนี้ทำผลงานได้ดีปีหน้าเราสามารถที่จะเริ่มโครงการส่งนักแข่งไทยในภายใต้ทีมยามาฮ่าเข้าสู่มอเตอร์ชิปได้นะครับทั้งหมดนี้ผมอยากกล่าวขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับสื่อมวลชนทุกคนในนามของทีมงานในนามของนักแข่งแล้วก็ในนามของยามาฮ่าจะขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาสื่อสารนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนชาวไทยที่ติดตามเชียร์เราทีมเราประกันเรามาตลอดนะครับเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำผลงานอย่างดีที่สุดในด้วยสุดความสามารถและจะทำให้คนใจคนไทยภูมิใจเช่นเดิมนะครับขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณพงศ์ให้ความดีนะครับที่ให้เกียรตินะครับขึ้นมากล่าวถึงนะครับภาพรวมนะครับของทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมในปี2018นะครับแล้วก็รวมถึงเป้าหมายครับในปี2019ซึ่งเราคาดหวังครับว่าจะได้แรงผลักดันครับจากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้ในปี2020ครับเราจะมีนักกีฬานะครับเป็นนักแข่งครับของทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะฮะก้าวสู่เวที MotoGP นะครับภายใต้สังกัดของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านคงอยากจะเห็นโฉมหน้าของนักแข่งภายใต้สังกัดของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมกันแล้วเพราะฉะนั้นครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับรับชมครับโฉมหน้าของนักแข่งภายใต้สังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมครับWe'll be right back.
บ้านไทยแลนด์เลซิ่งทีมครับทุกปีก่อนการแข่งขันการเลือกลงแข่งขันทุกรายการเนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนของทีมแล้วเราก็ให้ความรับผิดชอบแล้วก็ติดตามทุกทีมต้องพร้อมเรามีofficial test ซึ่งจะเกิดขึ้นในกลางเดือนนี้ก็ทุกทีมจะแสดงความพร้อมกันที่จุดนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นสเตจแรกหากยังทีมไหนยังไม่พร้อมรายการไหนไม่พร้อมก็ยินดีระดมกำลังนะครับแล้วก็ร่วมกันโฟกัสความพร้อมเนี่ยเนื่องหลายคลาสมากแล้วก็แข่งไม่ตรงกันนะครับเราเองก็บุคลากรก็สามารถทำหนึ่งท่านก็สามารถทำได้ถึง2โปรเจกต์3โปรเจกต์อย่างนี้นะครับจริงๆคิดอยู่นานนะครับเราแชมป์มา2ปีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในปีนี้เราคาดว่าเราจะอาจจะไม่เข้าร่วม94ชั่วโมงเพราะเนื่องจากว่าทีมน้องๆก็ยังเป็นรุ่นน้องยังเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งอาซิกเนี่ยต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการเตรียมตัวนะครับส่วน เราเองสนใจ8ชั่วโมงด้วยนะครับก็มีการคุยกับทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับก็ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะมีนักแข่งเราเข้าร่วมโครงการ8ชั่วโมงนะครับทุกรายการที่มีการแข่งขันยังตื่นเต้นเล่าใจมาตลอดผมยังรู้สึกได้ไม่ต่างกับอยู่ข้างสนามนะครับเหมือนแฟนๆทุกคนในประเทศไทยก็จะมีรุ่นทั้ง600รุ่นพันที่เราต้องทำให้ประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเอเชียเนี่ยการรักษาแชมป์ก็เป็นเรื่องยาก600นะครับแล้วก็มีรถรุ่นพันรุ่นใหม่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกเราเองก็คาดหวังอยากจะได้แชมป์ครั้งแรกเข้าสู่เมืองไทยเราก็ไม่อยากจะให้ประเทศอื่นได้นะครับแล้วก็อาสายามาไทยแลนด์เรซซิ่งทีมก็อาสาที่อยากจะเป็นตัวแทนคนไทยที่อยากจะเอาแชมป์ต่างๆในทั้งเอเชียทั้งยุโรปกลับเข้ามานะครับส่วนรายการอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามคือCV Moto 2นะครับอันนั้นเป็น European Championship เราก็รู้ดีว่านักแข่งหลายคนเก่งนะครับเข้าสู่ Moto GP ก็ด้วยเส้นทางนี้นะครับนักแข่ง Yamaha ก็มีหลายคนที่เก่งๆจะเข้ารายการนี้ของเรามี2ท่านคุณอนุภาพกับเควินคุโบคงจะได้ดูความสนุกของ2ท่านนี้นะฮะซึ่งมีประสบการณ์สูงแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ทั้งสองท่านต้องปรับตัวนะครับเพราะเนื่องจากว่าที่โน่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าการทำงานเป็นทีมภาษารถ เรื่องอาหารการกินเรื่องไลฟ์สไตล์นี่แตกต่างจากเรามากทั้งสองท่านก็จะประจำอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาเป็นนานๆนะครับถึงจะมีโอกาสกลับเมืองไทยฝึกซ้อมที่นั่นเป็นรายวันนะครับก็อยู่ใกล้ๆ อยู่ตาวิเลียอยู่เมืองบ้านเกิดของรอซี่ที่นั่นเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของนักแข่งทีม Yamaha Thailand Racing Team ประจำปี2019นำทับโดยคุณธีรพงษ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์ของ Yamaha ผลงานในปีที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Yamaha เมืองไทยอย่างแท้จริงกับการคว้าแชมป์ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ด้วยฝีมือของรัฐพงษ์วิไลโรจน์กับ Yamaha YZF R6 และในปีนี้ขยับขึ้นไปแข่งรุ่น 1000cc พร้อมกับทีมเมทก็คือสแตมอภิวัตวงธนานนท์ซึ่งก็คาดว่าปีนี้สนุกแน่นอนครับเพราะว่าสแตมนั้นก็เป็นอดีตแชมป์เอเชียโปรดักชั่น 250cc ในปี2016ที่ผ่านมาส่วนการแข่งขันซูเปอร์ไบค์ 1000cc ในประเทศไทยก็มีอนุชานาคเจริญศรีและเฉลิมพลผลไม้ลงแข่งขันผลการแข่งขันปีนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ